ไทยร้านนิรมิตนะครับสวัสดีครับแม่ป้าวันนี้จะผัดไทยออเดอร์อันนี้กี่จานครับ2จานค่ะ2จานนะครับจานนึงกุ้งกี่ตัวครับจานเล็ก2ตัวจานใหญ่4ตัวน้ำมันใส่ไปแล้วนะครับอะไรลงต่อไข่ไก่นะครับไข่ไก่นี่ต้องจับมาจากไก่ไล่ทุ่งด้วยนะครับแล้วจับวันเพ็ญเดือน12นะ เท่านั้นใส่ไข่ไปเรียบร้อยแกก็จะไปคัดเลือกเส้นแล้วครับเอ้ยไม่ใช่กุ้งอ๋อกุ้งนะครับตอนนี้เราดูกุ้งนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากครับกระกุ้งใส่ไปกับไข่ครับดูมันน่ากินแค่ไหนครับมาที่ร้านอะไรเอ่ยนิรมิตครับนิรมิตผัดไทยนะครับผัดไทยมาแล้วไม่กินไม่ได้นะครับร้านนี้แล้วแกก็ไปเริ่มซอยแล้วซอยอะไรซอยมะม่วงนะครับรอให้ไข่สุกก่อนใช่ไหมครับสวัสดีครับนี่เจ้าของร้านนะครับเนี่ยเรามาดูต่อมาดูต่อวันนี้ผัดไทยอันนี้เรามาเกาะใช่ไม่เหมือนที่อื่นอันนี้เราใส่พวกซอสโอ้ยดูสีสันซะก่อนแล้วต่อไปก็คือเอาเส้นนะครับเส้นอันนี้เราก็ต้องเส้นนี้เราทำมาตั้งแต่สงกรานต์เดือนที่แล้วนะครับเราต้องทำเส้นไว้ก่อนตั้งแต่ปีใหม่มันถึงจะอร่อยนะครับไม่อร่อยมาด่าให้ที่ร้านเลยนะครับดูโอ้โหหอมขึ้นมาถึงจมูกผมแล้วเนี่ยดูเส้นดูแกยีนะครับโอ้โหอร่อยมากอร่อยไม่อร่อยอยู่ตรงนี้นะครับถ้าจะกินให้อร่อยผมได้นำมาวันหวยออกนะครับอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่วันหวยออกเนี่ยนะครับถ้าวันไหนหวยออกไม่ค้าถูกหวยอร่อยแน่นอนก็สุดท้ายลงหัวงอกผักชีต้นอะไรนะซึ่งใช่เรียกไม่ถูกแล้วเสร็จแล้วครับลงไข่โป๊3โลน้ำตาล2โลถั่ว3โลครึ่งเสร็จแล้วผัดให้เข้ากันรสชาติไม่ต้องชิมอร่อยแน่นอนดูนะครับดูสีฮะดับไฟแล้วครับดับไฟแล้วใส่เรียบร้อยจานเล็กกุ้ง2ตัวจำได้เมื่อกี้จานใหญ่กุ้ง4ตัวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผัดไทยนิรมิตมากินได้ครับที่ร้านนิรมิตจานเล็ก50บาทเนาะจานใหญ่100บาทเท่านั้นมากินอร่อยครับขอบคุณครับค่ะนี่